ยินดีต้อนรับสู่อักษรออนเลิร์พบกันอีกแล้วนะครับกับครูพิยุทธ์ยุทธคมพมสุพนุชิตกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการลดราคากันครับและเนื้อหาที่จะสอนกันในวันนี้นะครับเราจะใช้กันควบคู่กับหนังสือของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับ คราวที่แล้วครับเราพูดกันถึงโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปนะครับกับโจทย์เรืหอปัญหาบางชนิดนะครับที่พูดถึงเรื่องของการลดราคาการซื้อของกันนะครับไปดูกันเลยนะครับเรามาดูสถานการณ์ที่พี่นกฮูกถามก่อนนะครับสมมุติว่านักเรียนเนี่ยเดินไปที่ห้างนะครับติดราคาไว้199บาทนะครับ แม่ค้าบอกว่าลดราคาให้สิบเก้าบาทนะครับจะต้องจ่ายตังกี่บาทละจ๊ะลดราคาคืออะไรนักเรียนน่าจะเคยเจออยู่แล้วลดราคาคือการจ่ายเงินที่น้อยลงถูกไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่ล่ะก็เอาร้อยเก้าสิบเก้าตังนะครับลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วยสิบเก้าก็จ่ายแค่กี่บาทเองร้อยแปดสิบบาทเองถูกไหมครับ นะนี่แหละครับคือการลดราคาถูกไหมนะครับนี่แหละครับคือการลดราคาถูกไหมครับแต่คราวนี้ครับนักเรียนนะครับแต่คราวนี้นะครับเวลาที่เขาลดราคาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่บอกหรอกว่าเขาลดกี่บาทนะครับเวลาลดราคาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาลดไปเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับดูอย่างเนี้ยซีนีเนี่ยครับซีนีอยากจะซื้อกระเป๋าใบเนี้ยนะครับสมมุติกระเป๋าใบเนี้ยราคาไม่ได้ไม่กระเป๋าราคานี้ไม่ใช่ราคา100บาทนะ กระเป๋าราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่เขาบอกว่าเขาลดกี่เปอร์เซ็นต์สินั่นแสดงว่าเวลาที่เราซื้อสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยเขาจะติดการลดราคาเนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้เราก็ต้องเอาความรู้เรื่องอะไรเรื่องร้อยละนี่แหละครับเอามาใช้แก้ปัญหาครับว่าสมมติถ้าสมมติถ้ากระเป๋าใบนี้ราคา3 0 0 0ลด10% อย่างเนี้ยต้องรู้ครับว่าต้องลดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเท่าไหร่ครับไม่จําเป็นต้องเป็น100นะครับนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยนะครับคุณครูผู้หญิงท่านเนี้ยนะก็มาบอกเราว่าซีนีเนี่ยเขาอยากจะซื้อกระเป๋าอะนะครับซื้อคนขายเนี่ยนะครับคนขายเนี่ยติดป้ายลดราคาไว10้10%บเอรนะจ๊ะนะครับซึ่งกระเป๋าเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นใบละร้อยถูกไหมครับ แต่การบอกการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเป็นการบอกส่วนลดครับเมื่อเทียบกับราคาที่บอกขายต่อ100บาทนะครับนั่นแสดงว่ากระเป๋าไม่จำเป็นต้องเป็น100แต่เทียบกับเต็มๆให้เป็นเท่าไหร่ครับให้เป็น100บาทนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเลยติต่างครับว่าในการลดราคา10%เนี่ยหมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาทเนี่ย ก็คือลดกระทลดเท่าไหร่ครับลด10บาทถ้าติด200ก็ลด20ติด3าม้ก็ลดสาเทียบเทียบไปเรื่อยๆนะครับนะคราวนี้ถ้าติดราคาไว้100บาทเนี่ยจะต้องขายกี่บาทละ่ะนะครับก็ขายเท่าไหร่ขาย90 90เกิดจากอะไรก็ลดไปกี่บาท10บาทไงครับนะครับก็จ่ายตังกี่บาทเอง90บาทเองนะครับแต่ย้ำนะครับว่าราคาของไม่ได้เป็น100บาทเสมอไป นะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นถ้าราคาของเป็น100ลด10%คือลด10บาทจ่ายจริงๆคือ90บาทนะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูตัวอย่างครับเห็นไหมนะ,อ,ะอันแรกนะครับเขาบอกว่ากระเป๋านักเรียนเนี่ยติดราคาไว้500บาทอ่ะจ้านะครับติดราคาไว้500บาทลดไป1 5นะครับลด1 5ลดนะครับลด1 5เ นะครับมี2องคำถามคำถามแรกลดไปกี่บาทอีกคำถามหนึ่งต้องจ่ายกี่บาทเห็นไหมสองคำถามนี้มาควบคู่กันเสมอครับนะว่าลดราคาเต็มๆเท่านี้นะครับลดไปเท่านี้ต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยควบคู่กันนะครับเพราะว่าอะไรเราส่วนใหญ่เนี่ยเราสนใจราคารถก็จริงแต่ตอนเอาไปใช้จริงๆอะ่ะ เราสนใจเงินที่ต้องจ่ายไปถูกไหมครับนะครับอ่าโอเคมาดูนะเพราะฉะนั้นวางแผนในการแก้ปัญหานะครับใช้บารโมเดลช่วยนะครับเต็มเต็ม<ๆ><ๆ>เห็นไหมครับเต็มเต็มตรงนี้คือเท่าไหร่คือ500นะครับคือเต็มเต็มห้าเทียบกับ100%ถูกไหมครับนะเ<ๆ>ขาบอกว่าลดไป15%นั่นแสดงว่าตรงนี้ครับคืออะไรคือสิ่งที่ลดถูกไหม และตรงนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่จ่ายถูกไหมครับนะลดไป15บห้าแสดงว่าจ่ายตรงนี้นะโอเคเลียนนะอ่ามาดูคราวนี้เรามาคำนวณละวระวางแผนล,ล้วว่าเป็นยังไงนะครับลดราคา15%ของราคาที่ติดไว้หมายความว่าถ้าติดไว้100จะลด15บาทแต่ถ้าติด500บาท ก็คือลดไป15ส่วนร้อของคือการคูณราคาเต็มๆคือ500ก็เอา15ส่วนร้อคูณกับ500นะครับตรงนี้ก็ได้มาเป็นแบบนี้ตัด0ูนย์ตัวเลย15คูณ5ได้75เพราะฉะนั้นสรุปว่ายังไงสรุปว่าถ้าติดไว้500เนี่ยนะจะลดไปเท่าไหร่ นะครับลดไป75บาทตรงนี้นะครับพอเรารู้แล้วละ่ะว่าลดไปกี่บาทเราจะตอบคำถามที่2ได้แล้วคำถามที่2บอกว่าต้องจ่ายตังกี่บาทถูกไหมครับถูกไหมเต็มเต็มห้าร้อยอะจ้ะเห็นไหมเต็มเต็มราคาเต็ม500อะห้าร้อยอะจ้ะเมื่อกี้รู้แล้วลว่าลดไปเท่าไหร่ลดไปเ5จ่ายตังเท่าไหร่ก็เอาห้าลบเลยครับ ลบ75ก็เท่ากับเท่าไรเท่ากับ425รบาทนะครับคราวนี้ครับมาดูพี่นกฮูกครับพี่นกฮูกบอกครับอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับดอกจันไว้เลยนะครับนะครับฟังนะครับการที่ลด15%นะครับการที่ลด15%เงิน100% ลดไป15%นะครับก็คือต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์แปดของราคาที่ติดไว้ถูกไหมครับเอาใหม่นะครับราคาเต็มคือ100%ลดไป15%จ่ายจริงก็คือ85%ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ไม่ได้ถามส่วนลดตรงๆถ้าโจทย์ถามหาว่าต้องจ่ายกี่บาทนะครับไม่จำเป็นต้องเอาส่วนลดไม่จำเป็นต้องหาส่วนลดเพื่อไปลบ นะครับเราหาเงินที่ต้องจ่ายทันทีได้เลยนะครับแบบที่พี่นกคู่บอกนะครับพี่นกคูบอกว่าเนี่ยเงินที่ต้องจ่ายคือเอา100%ตั้งลบด้วย15%คือเงินเงินที่ลดก็จะเป็นเงินที่ต้องจ่ายต้องจ่าย85%เรนะครับเพราะนั้นต้องจ่าย85%ของอะไรของเงินที่ติดเอาไว้ครับราคาที่ติดเอาไว้เนี่ยซึ่งติดไว้กี่บาทครับ500เพราะฉะนั้นเนี่ลองดูนะครับเนลี่ลองเอา85%สส่วนร้อยเนี่ย คูณกับ500เนี่ยนะครับนักเรียนก็จะได้425บาทซึ่งเป็นคำตอบเดียวกันครับเห็นไหมโอเคไหมครับอันนี้คืออีกทริกหนึ่งนะครับที่จะทำได้นะครับโอเคอมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพ่อค้าติดราคาคอมพิวเตอร์ไว้นะครับ1 5 0 0 0บาทจา้ะนะครับลด10%จ้ะจากราคาป้าย นะครับพ่อค้าจะขายเท่าไหร่บาร์โมเดลเหมือนเดิมครับเต็มๆคือ1 5ื0นห้านะครับนะลด10คือลดไปตรงนี้นะครับลดไปตรงนี้นะแสดงว่าขายเท่าไหร่ขายตรงนี้ถูกไหมครับนะขายตรงนี้ถูกไหมครับอืมอ่าก็มีวิธีการแก้ปัญหาก็คืออะไรก็คือดูว่าลดสิคือลดไปกี่บาทใช่ไหมลดสิจากราคาป้ายนะครับก็คือเอาสิบ ส่วนร้อยของคือการคูณราคาเต็มๆคือ1 5 0 0 0บาทพอคิดออกมาปุ๊บก็รู้แล้วแหละว่าเขาจะลดราคาให้1,500บาทดังนั้นพอ้าคนนี้ก็ต้องขายไปเอา15,000ะครับ15,000าบาทลบด้วย1 0 0 0 0เอ่อ15,000บาทลบด้วย1 5 0 0บาทนะครับก็จะจ่ายจริงๆเนี่ยคือ13,500บาทนั่นเอง โอเคทันนะครับคราวนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งที่เมื่อกี้ครูได้พูดถึงเห็นไหมในวิธีนี้นะครับนะครับลด10%ต้องจ่ายจริงเท่าไหร่ถ้าลด10%ต้องจ่ายจริง90%เนะครับเขาก็เอา90ส่วนร้อคูณกับ15,000นะครับซึ่งคิดออกมาก็ได้13,500เป็นคำตอบเดียวกันนะครับนะโอเคไหม คราวนี้ครับดูเก็บความรู้นะครับเขาบอกว่าในการแก้จยดปัญหาเกี่ยวกับการลดราคาเนี่ยนะครับเราสามารถหาคําตอบได้โดยใช้ความรู้เรื่องใบตะยางก็ได้นะนะครับอันนี้แค่บอกให้เป็นทางเลือกนะครับเบต่ยางเป็นยังไงล่ะ,ะเขาก็บอกว่าถ้าติดป้าย100ลดให้10บาทถ้าติดป้าย1บาทก็ลดให้10ส่วนร้อย ดังนั้นถ้าติด15,000บาทก็จะลดให้15,000คูณกับ10ส่วนร้อก็คือ1,500ขายจริงเอาส่วนลดไปลบจากราคาขายก็จะเป็นราคาที่ต้องจ่ายตังค์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบัือตย่ยางนะครับสังเกตนะครับเัอตยยางเนี่ยทบทวนของเก่าเงินอยู่ฝั่งเงิน นะครับป้ายอยู่ฝั่งป้ายเห็นปะป้ายป้ายป้ายนะครับแล้วฝั่งที่ลดราคาก็จะลดอยู่ฝั่งขวามือนะครับจะแบ่งโซนกันนะครับและเราจะเอาคําตอบที่โจทย์ถามเนี่ยให้อยู่ฝั่งนี้ซะส่วนใหญ่นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับนักเรียนทั้งหมดที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะครับก็เป็นโจทย์ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการลดราคานะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมาลองทําแบบฝึกหัดกันดูนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน